ไปด้วยกันกับออนพัทธิราแล้วก็นายเอนเทนในไลฟ์กันแล้วนะคะก่อนที่จะส่งคุณผู้ชมเข้านอนกันวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีข่าวบันเทิงเยอะมากๆเลยค่ะขออนุญาตเริ่มต้นนะคะจากกรณีของดีเจมะตูมค่ะที่หลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยติดโควิด19จำนวนผู้ติดเชื้อนะคะทั้งกรุงเทพแล้วก็ทั้งประเทศเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นในแต่ละวันยังไงก็อย่าลืมนะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยค่ะมาที่กรณีที่ก็ต้องบอกว่าแล้วก็ดราม่าร้อนแรงไม่แพ้กันเลยนะคะกับเรื่องราวของพิธีกรสาวกะละแมค่ะหลังจากถูกโจมตีนะว่ามีการไลฟ์ขายของนะคะหรือมีคลิปขายของของตัวเองผลิตภัณฑ์ของตัวเองแบบเกินจริงเนี่ยทำให้หลายๆคนนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกหรือเปล่ามันมากเกินไปหรือเปล่านะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกแล้วค่ะคืนนี้หมดเวลาของออนแล้วนะคะก็พรุ่งนี้เราก็มาติดตามอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะผ่านทางในเอ็นเตอร์เทน 11 นาฬิกาค่ะส่วนคืนนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของออนจังแยนิสลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ Goodbye